สวัสดีครับพบกับช่องแบ้านตัวนะครับก็มาพูดคุยเรื่องโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะครับวันนี้นะครับที่ประชุมรัฐสภานะครับก็ประชุมกันอย่างดุเดือดนะครับเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกท่านนะครับห้ามพลาดนะครับคณะกรรมการครับกมทครับการเกษตรและสหกรณ์ครับสภาผพ้แทนราษฎรนะครับประธานคณะกรรมการ การเกษตรและสากร์ประชุมเพื่อพิจารณามาตรการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2567ทับ68โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับ,รมมนะรบพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านบ้านออนทัวร์ด้วยครับตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต267-68เมื่อวันที่25มิถุนายน267โดยภาครัฐสนับสนุนค่าปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินรีย์และปุ๋ยชื่อพันในราคาไม่เกินไรละ500บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต267-68ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรและสนใจเข้าร่วมโครงการประมาณ4.68ล้านครัวเรือนครับพี่น้องครับ ผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีความเห็นว่าควรโอนเงินค่าสนับสนุนปุย๋ยและชีวพันธุ์ให้เก่เกษตรกรโดยตรงดีกว่าเพื่อให้สามารถเลือกซื้อปุย๋ยและชีวพันธุ์โดยตรงตามความต้องการของเกษตรกรครับพี่น้องครับและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพาะปลูกในแต่ละพื้นที่อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่มีเงินไม่เพียงพอในการจ่ายสมทบเข้าโครงการดังกล่าวเกษตรกรพี่น้องชาวนาบางพื้นที่นะครับพี่น้องได้เลยระยะเวลา การใช้ปุ๋ยและชีวภัณฑ์ในการเพาะปลูกข้าวไปแล้วนะครับพี่น้องครับคณะกรรมาการการเกษตรและสหก,กรณ์สภาผู้แทนรัษฎรมีข้อเสนอแนะว่านะครับรัฐบาลควรยกเลิกปุ๋ยครึ่งครึ่งนะครับแล้วก็เสเนอแนะเจ็ดข้อนะครับมาดูกันพี่น้องครับหนึ่งรัฐบาลควรยกเลิกโครงการดังกล่าวเนื่องจากยังพบข้อจํากัดหลายประการครับพี่น้องครับแต่หากมีความจําเป็นต้องดําเนินการโครงการดังกล่าวต่อไปควร กำหนดให้เกษตรกรมีสิทธิ์ได้เลือกซื้อปุ๋ยเองครับตามความเหมาะสมควรเน้นย้ําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดกําหนดแนวทางการทํางานอย่างครอบคอบเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรชาวนาอย่างแท้จริงนะครับอีกทั้งควรกําหนดมาตรการหรือโครงการอื่นในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคู่ขนานกับโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเฉพาะโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว ข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรและโครงการสนับสนุนข่าวบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงตามความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครับพี่น้องครับ 2. โครงการข้าวควรกําหนดสูตรปุ๋ยและยี่ห้อปุ๋ยที่มีธาตุอาหารถูกต้องตามหลักวิชาการสอดคล้องกับพันข้าวและสภาพพื้นที่พบปลูก ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพและช่วยเพิ่มเติมผลผลิตต่อไร่ได้อย่างแท้จริงครับพี่น้องครับอีกทั้งควรจัดหาผู้ประกอบการปุ๋ยและชีวพันธุ์ที่เข้าร่วมโครงการให้มีจํานวนหลากหลายเพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการใช้ปุ๋ยและชีวพันธุ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรครับราคาปุ๋ยและชีวพันธุ์ที่จําหน่ายตามโครงการจะต้องเป็นราคาที่ต่ํากว่าตลาดทั่วไปเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ ให้เกษตรกรสมทบเงินเพื่อซื้อปุ๋ยด้วยครึ่งหนึ่งดังกล่าวจึงควรให้เกษตรกรได้มีสิทธิ์ในการเลือกซื้อสูตรปุ๋ยและยี่ห้อปุ๋ยที่ร่วมโครงการครับพี่น้องครับ 3. กรมการข้าวและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ควรคำนึงถึงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีเงินเพียงพอในการจ่ายเงินสมทบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4. กรมวิชาการเกษตรควรกำหนดมาตรการ ในการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยและเชื้อพันธุ์จากผู้ประกอบการปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันปลอมปนปุ๋ยไม่ได้คุณภาพรวมถึงต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการปุ๋ยและเชื้อพันธุ์ที่เข้าร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการในปัจจุบันกว่า186บบริษัทโดยต้องยึดหลักการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันประโยชน์ปัญหาทุจริต ห้ากลมส่งเสริมสาก์ควรคำนึงถึงแนวทางการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในการจ่ายเงินจากสาก์การเกษตรให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยและชีวพันธุ์หกกมส่งเสริมการเกษตรควรกำหนดมาตรการการขึ้นทะเบียนและประชาสัมพันธ์ให้แกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ครอบคลุมและทันต่อระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการเจ็ดกรมการค้าภายในควรกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ นโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตคุ้มค่างบประมาณเป็นไปตามวินัยการเงินการคลังของรัฐและควบคุมความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริงโดยเฉพาะโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1 0 0 0บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่ข้อเสนอทั้ง7ข้อนะครับที่คณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนรัษฎรนำเสนอนะครับมี7ข้อนะครับรู้สึกมีความหวังนะพี่น้องครับ หลังจากมีการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่11กรกฎาคม2567นะครับมีท่านสอสอนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวนาทเรานะครับตั้งค้อถามเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งนะครับไม่ตอบโจทย์พี่น้องชาวนาเกษตรกรไทยเราและไม่มีความชัดเจนนะครับและขอขอบคุณคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรสภาผู้แทนรัษฎร,รน,นะครับได้ยี่รัฐบาลขอยกเลิกโครงการปุ๋ยคนละครึ่งพร้อมเสนอแนะทั้ง7ข้อให้ทางรัฐบาลพิจารณาครับพี่น้องครับ ก็สถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับทุกจังหวัดภาคอีสานบ้านเราทั่วประเทศนะครับที่มีการเพาะปลูกข้าวนาปีนะครับทางเกษตรอำเภอนะครับก็มีการลงพื้นที่นะครับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็ก็ทําเป็นปกติแล้วหลังจากการเพาะปลูก15วันหรือ30วันก็ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้ครับเป็นทําประจําอยู่ทุกปีแล้วครับพี่น้องครับ ประนาชนนะครับเกษตรกรพี่น้องชาวนาไทยเรานะครับอย่าลืมขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในการรับการช่วยเหลือจากภาครัฐถ้ามีโครงการใหม่ๆมาหรือมีการเปลี่ยนแปลงเราจะได้ไม่เสียสิทธิ์ครับพี่น้องครับครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมพี่มีแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบนบ้าออนทัวร์้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ